คุณอนันต์ส่งใจให้เฉิดฉันดุจแสงจันทร์ยามราตรีกายใจก็เป็นสุขสิ้นความทุกข์มาราวีโลกสุขได้ชนี้เพราะเรามีดนตรีเอ่ยบทกวีนี้แต่งโดยครูกมลทัพคลัยสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันปิยนุชนาคคงค่ะครับสวัสดีครับท่านมีเกียรติครับผมทวีชัยวีระวันดิษฐ์นะครับวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่อารมณ์เพลงของครูเพลงนะครับครูกมลทัพคลัยนะครับนะครับจากนี้ไปทำจิตใจให้เบิกบานทำกายสบายๆนะครับและลองฟังด้วยนะครับก็จากช่วงนี้ไปนะครับก็คงจะให้ท่านมีเกียรตินะครับมาฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงเหมือนเป็นส่วนเกินนะครับเพลงนี้เป็นบทเพลงของครูกมลทัพคลัยนะครับคุณสรินพรเศรษฐกิจจะเป็นผู้ร้องให้ฟังนะครับเลขเพลงนึงนะครับเป็นเพลงที่ครูกมลท่านแต่งให้คุณธนินทร์ร้องเมื่อ40ปีก่อนนะครับคือเพลงจากคู่หัวใจแต่ในบ่ายวันนี้ท่านผู้มีเกียรติจะได้ฟังเสียงร้องของคุณฉลำเทพประชัยครับก็อีก2เพลงเป็นบทเพลงซึ่งเป็นอารมณ์ของความรักคงแต่งขณะที่กำลังเปลี่ยวใจคนนั้นกำลังคิดถึงใครสักคนเลยเกิดเพลงเปลี่ยวใจขึ้นมาผู้ที่จะมาขับขานเรื่องราวของเพลงเปลี่ยวใจนี้ก็คือพี่หญิงคนสวยของเราวันนี้มาในชุดเซ็กซี่มากคุณทิพวรรณปิ่นพิบาล นะคะแล้วก็หลังจากเปลี่ยวใจพอได้ความรักมาแล้วก็มีเพลงบทบาทของความรักโดยคุณสุวัชชัยสุทธิมาซึ่งหล่อถาวรนะคะท่านนี้หล่อ 2,000 ปี 2,000 ปีนะครับ 2,000 ปีเลยนะครับจะเพราะขนาดไหนจะเปลี่ยวใจจะมีบทบาทในความรักจะเหมือนเป็นส่วนเกินจากคู่หัวใจอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยค่ะขอเชิญครับI'm not afraid to die.
ให้ใครต้องสองแขนจะขอประคองเพียงแต่ชมตรูฉันยังรักเธอรักเธอรักมันไม่คลายลูกนี้ทลายใจรักคงอยู่ชาตินี้จะคอยอยู่เคียงร่วมเรียงรักเพียงพะทูร่วมใจชิดชูมิรู้นายกันดึกพลอยวันไหวรอยจู
ใจหน่อยขอจงได้ฝันค่ำคืนนี้นอนหนาวโอ้อกเรารำจวนฉันเฝ้าคร่ำครวญและหาดวงใจเฝ้าคอยเธอมาตราบจนที่ว่าฟ้าใหม่เธอโกรธเคืองใครนะฉันไม่มาดูใจหรือมีรักใหม่ให้ฉันค่อนข้างเรียบร้อยมากเลยนะคะเราสบายใจก็เพลงมันซึ้งนะครับก็เพลงลูกกรุงนั้นนะครับเป็นร้อยกรองที่มีดนตรีด้วยความไพเราะนะครับฉะนั้นฟังแล้วนะครับถ้าเราไม่คล้ายๆว่าคุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างบางทีมันก็อาจจะเผลอหลับไปนะครับเพราะเพลงมันเย็นจริงๆนะครับอย่างชุดต่อไปนะครับก็เป็นเพลงเย็นเหมือนกันนะครับเย็นๆเลยเหรอคะชมทะเลครับเย็นมาฮะทะเลก็เย็นลงไปทางใต้ครับไปดูทะเลทางใต้ค่ะใครร้องคะเพลงชมทะเลนี่คุณนฤทธิ์อารีเป็นผู้ร้องนะครับโอ้ศิลปินวัยรุ่นอายุ17น
นี่ถ้าไม่รักครูกมลพี่นฤทธิ์บอกไม่มานะครับคุณนฤทธิ์นะคะนั่งหลับอยู่หลังเวทีอายุน้อยนะคะเลยมาก่อนเพื่อนเลยค่ะคน่ารักมากแล้วไปต่อเพลงต่อไปนะครับคือเพลงดอกเอื้องนะครับขึ้นเหนือนะคะครับเอาขึ้นไปทางเหนือบ้างดอกเอื้องนี้ก็เป็นเพลงที่คุณสุเทพร้องมาก่อนนะครับตอนในบ่ายวันนี้คุณสมชาติธนโชตนะครับจะเป็นผู้ร้องให้ฟังนะครับต่อจากนั้นนะคะก็มาพบกับเพลงใจหวนครวญลำพันธ์เพลงนี้ดังด้วยเพลงนี้เพราะนะครับพร้อมมากๆด้วยนะครับก็คุณอุมาพรโอพึ่งเป็นผู้ร้องนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่านศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2533เป็นหนุ่มผมดกค่ะคุณสุเทพวงศ์คำแหงก็4เพลงนะครับจะให้ท่านผู้มีเกียรติได้ฟังชมทะเลดอกเอื้องใจหวนครวญลำพันธ์และก็เพลงเราอย่าพบกันครับสวยเด่นลมชอยมาพัดเย็นล้วนแลเป็นประหนึ่งสวรรค์เรือใบลอยคล้อยไปเห็นไกลๆขอบฟ้ากันจวนเวลาสายันนกพากันบินกลับรากระเซ็นชมทะเลแสนเพลินสวยเหลือเกินดูร่มเย็นชมเวลาคล้อยเย็นฉันเดินเล่นอยู่
จะนอนใจห่วงยังคอยอาวรความสุขไกลเกินหวังไกลดุจดาวเงินกำมาบังหมดสิ้นความหวังความรักพังพินาศแทบขาดใจใกล้
ัมพันธ์ให้ผ่านพ้นไปให้ผ่านพ้นไปอย่าได้ไฟใจยึดมันมีขอบฟ้ามาขวางกลางกันเราอย่าพบกันชาติใดอีกเลยขอบคุณครับเกียรติครับย้อนไปสัก20กว่าปีที่ผ่านมานะครับมีคณะนักร้องคณะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคณะนักร้องประสานเสียงซึ่งได้ขับร้องเพลงไพเราะในรูปแบบประสานเสียงเราฟังกันนะครับก็คณะนี้มีชื่อว่า The Hot Pepper Singer นะครับก็มีคุณประจินทรงเผ่านะครับซึ่งเป็นหัวหน้าวงเป็นผู้ควบคุมวงแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงประสานในการประสานเสียงนะครับเพลงเพราะมากครับแล้วก็ครูกมลทัพพันลายนี้ก็เคยแต่งเพลงให้กับวง The Hot Pepper Singer ร้องไว้หลายเพลงนะครับก็มีเพลงยากจากใจลืมนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับเพลงคอยวันจะได้เจอนะครับเพลงสัญญารักแล้วก็เพลงรอยร้าวในดวงใจนะครับวันนี้เราจะนำทั้ง4เพลงที่ Hot Pepper เคยร้องไว้ในยุคนั้นนะคะนำมากลับมาร้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้ขับร้องในวันนี้เราได้รับเกียรติมากๆค่ะท่านแรกก็คือคุณดาวใจแพจิตนะครับเธอจะร้องเพลงยากจากใจลืมนะครับส่วนที่2ครับก็เป็นเพลงสัญญารักนะคะโดยคุณสรินพรเศรษฐกิจค่ะเพลงที่3รอยร้าวในดวงใจค่ะครับใครร้องคะแพทย์หญิงพันธิวาศิริชตานันนะครับเธอคนนี้เคยโด่งดังกันกับเพลงเทพธิดาดอยนะครับเพลงเพลินชมวันเท้าวันป่าใบเขียวเนี่ยนะคะวันนี้มาด้วยนะคะแล้วก็มีได้ร้องหลังลงนะฮะแค่นกแก้วพันเขียวครับมาย่อยเดี๋ยวเป็นตลกคาเฟ่ไปนะคะคอยวันจะได้เจอค่ะเพลงสุดท้ายกับคุณลินจงบุญนครินทร์นะครับค่ะไม่ให้เสียเวลารับฟังและรับชมกันเลยค่ะมาเธอมา
จะหักใจลืมขอบคุณมากค่ะThank you.
ันสุดจะทายทอนหลับตานอนก็ยังนึกภาพเธอจากไปแล้วได้พบน่ารักร่างไกลตาดวงใจอยู่ไหนไม่คืนกลับมาผิดใจกันเชิญทุกท่านรับฟังพระเอกยอดนิยมในดวงใจอนาคตก้าวไกลถึงศิลปินแห่งชาติสรพงษ์ชาตรีกับนางเอกสาวสวยตลอดกาลปิยมาศมุยากุลค่ะครับบทเพลงที่อยู่ในความสื่อของท่านผู้มีเกียรตินะครับเพลงรักนะครับมองแล้วสุขราเดือนสวยสว่างพรางตาฟ้าชื่นวิญญาจันทราจุ่มทิศทุกคืนเห็นนภาสมรักหวั่นใจนักต้องกลัวเป็นอื่นรักที่มีแต่ชื่นชื่นรักเรื่อยไปคำก็รักสองคำก็รักน้องใครสาบนักรักมากเท่าไหร่รักที่นั้นรักจนหมดใจไม่มีสิ่งใดมาเทียมที่รักครึ่งแผ่นฟ้านี้ได้ไหมพี่สุดฟ้านี้ไม่ถึงครึ่งรักใจพี่นะเชิญน้องควักออกดูพี่ยอมสิหวั่นใจเหลือเอ่ยคำช
ฉลยดังร้อยลิ้นเสียดายไม่สิ้นลิ้นมีเพียงหนึ่งไม่ถึงร้อยพันลิ้นหนึ่งอย่างนี้ว่าจริงยังตามไม่ค่อยจะทันหากมีร้อยจะให้ทั้งร้อยเสกสรรเพ้อรำพันแต่คำรักคำก็รักสองคำก็รักน้องใครสาบนักรักมากเท่าไหร่รักพี่นั้นรักจนหมดใจไม่มีสิ่งใดมาเทียมที่รักครึ่งแผ่นฟ้านี้ได้ไหมพี่สุดฟ้านี้ไม่ถึงครึ่งรักอยากจะเห็นดวงใจพี่นักเชิญน้องควักออกดูพี่ยอมชิ้นวันใจเหลือเออคำเฉลยดังร้อยลิ้นเสียดายไม่สิ้นลิ้นมีเพียงหนึ่งลิ้นหนึ่งอย่างนี้วัจีย์ยังตามไม่ค่อยจะทันหากมีร้อยจะให้ทั้งร้อยเสกสรรเพ้อรำพันแต่คำรักตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงมา10กว่าปีแล้วค่ะครั้งสุดท้ายเมื่อ20ปีที่แล้วประมาณอย่างนั้นได้ค่ะครับนี้ก็เลยต้องเชิญคุณกำธรมาเป็นคนที่เป็นผู้ที่มอบรางวัลมอบช่อดอกไม้เหมือนกันกับแก่เลยนะพี่น้อยขอโทษพี่น้อยผิดไปแล้วจะมาขอโทษอะไรเพราะตลอดชีวิตที่อยู่กับพี่น้อยมีความสุขตลอดค่ะไม่ต้องขอโทษเลยต้องเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้แทนพี่น้อยต้องขอบคุณพี่น้อยด้วยซ้ำไปที่ทำให้ชีวิตปูมีความสุขนะมอบดอกไม้ช่อนี้นะครับให้กับปูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่คะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจยังจับภาพไม่ทันนะคะเขาขอคอยทีนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินรับเชิญทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณชาตรีครับเอาละค่ะต่อไปนี้จะเชิญทุกท่านรับฟังเพลงเพราะๆอีกสัก3เพลงนะคะเพลงแรกนี้จะเป็นเพลงด้วยใจรักค่ะขับร้องโดยคุณประเสริฐศรีจันทพรนะคะก็มาจากเพลงดังของจีนล้องปังล้องลาวนี่แหละคะรู้สึกเฉพาะเสียงไห้เฉพาะเสียงไห้ค่ะตามมาด้วยจากหัวใจถึงหัวใจใช่ไหมครับโดยคุณชมชายรุนฉานนะครับค่ะคุณชมชายก็มาคนแรกเลยนะคะวันนี้เป็นศิลปินที่รักษาเวลาดีที่สุดที่ฉันไปงานไหนนี่ประทับใจคุณชมชายมากแล้วก็มีผลงานเพลงของคุณครูกมลทัพคลายอีกหนึ่งเพลงด้วยนะคะก็คือนี่คือสองเพลงของเพลงนี้เอาสองเพลงก่อนนะคะครับใช่ครับค่ะงั้นช่วงนี้ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะด้วยใจไร้หญิงมันยิ่ง
าไม่อาจนำมาเปรียบเลยทุกคำที่เฉลยต่อไปนี้เราจะนำท่านไปสู่บทเพลงแห่งความรักโดยคุณครูกมลทัพคันไลจะพาท่านดื่มด่ำไปกับบทเพลงโดยศิลปินโด่งดังของประเทศหลายท่านก็ในตอนนี้นะครับก็คงจะให้ฟังผลงานของท่านแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะเริ่มกันด้วยบทเพลงจากคุณดาวใจไพจิตรกันก่อนนะคะครับเพลงแรกนี้ชื่อว่าเพลงชายคาหัวใจเป็นดีเพราะมากเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ฟังคุณดาวใจภัยจิตร้องเพลงชายคาหัวใจแล้วเราจะฟังคุณฉลามเทพชัยร้องเพลงในชายคาหัวใจนะครับต่างกันยังไงคะในชายคากับชายคาเฉยๆความจริงก็เพลงเดียวกันนะครับแต่ว่าร้อง2คนนะครับอ๋อนั่นเองมีคำว่าในมาข้างหน้าด้วยนะคะคือเพลงส่วนใหญ่นะครับถ้ามันดังแล้วจะมีการบันทึกกันทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับแล้วก็มาเพลงที่คล้ายๆกันอีกนะคะชื่อว่าเพลงผู้หญิงสี่อย่างจากคุณอุมาพรบัวพึ่งค่ะครับและเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะครับคือเพลงผู้ชายสักอย่างครับคุณฉลามเทพชัยอีกครั้งนึงนะครับอ๋อไม่มีผู้ชายเนี่ยไม่มีครับไม่มีนะลูกกรุงเขาไพเราะฮะเขาไม่มีนั่นลูกทุ่งนะลูกกรุงต้องผู้ชายสักอย่างนะครับถ้าลูกทุ่งก็ไปอย่างที่คุณนุชพูดเมื่อกี้นะครับชายคาหัวใจในชายคาหัวใจผู้หญิงสักอย่างผู้ชายสักอย่างจะถ่ายทอดออกมาอย่างไรขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะขอเชิญนะครับทนได้อย่างตัวเราเมื่อโดนความเศร้าเคล้าด้วยความช้ำมาบีบหัวใจฉันรักเธอเลอเลิศเพียงใดตอบแทนรักได้เศษเพียงเสี้ยวใจไม่ปรารถนาฉันทนสู้ยอมเก็บหวังจะมอบให้โถสิ่งได้รับกลับเป็นน้ำตามีหัวใจรักอยู่ดวงเดียวแต่มันไร้ค่าอยากปาทิ้งไปให้มันแหลกลา
งดวงใจของใครก็ได้ซึ่งต่อแต่นี้ช่วยแผ่ร่มเงามาคุ้มครองป้องปกชีวาชุดผ้าพ้นเศร้าไม่ใช่ฟูกอารมณ์
ียงแค่หลับนอนดับความเร่าร้อนแล้วเดินลุกไปเสียงเพลงรักเศร้าจากเธอจึงชวนเย้ายวนดวงจิตให้บีบลูกคิดในราวหัวใจถ้ารักเธอมีหนึ่งใจเดียวอาจทวงสองได้แต่โซ่หัวใจนั้นสิกันกลางThank you.
ให้เธอผู้หญิงยากนักที่จะรักใครจริงเหมือนน้ำกลอกกลิ้งอยู่บนใบบอนวันนี้เธอบอกรักพรุ่งนี้ก็มักจะไม่แน่นอนใจเปลี่ยนแปลงยอกย้อนลงกลั่นวอนก็เศร้าจริงๆผิดหวังจะนั่งซึมเศร้าแล้วเขาจะหัวเราะเราเสียงเธอชายพ่ายผู้หญิงใจอย่าไปคิดจังจริงลูกไม่หยุดนิ่งยิ่งย่องมากมีเป็นผู้ชายต้องรู้ผู้หญิงเจ้าชู้เขาไม่ใหญ่ดีลองตัดใจสักทีคิดให้ดีผู้หญิงช่วงนี้นะคะเรามาพบกันอีก3เพลงค่ะครับก็มีเพลงคนละมุมโลกนะครับครับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตค่ะคิดถึงกันแล้วนะคะ คุณจินตนานี่รออยู่หลังเวทีนานแล้วค่ะครับต่อไปนะครับต้องให้คุณนุชเป็นคนเอ่ยดีกว่าครับออกเสียงเลยครับชอชอผู้ชายผู้ชายเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับเหมือนนะคะชอผู้ชายผมไม่เหมือนกันนะผมทำไม่ได้อย่างแกนะครับแกมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวยังเรียนไม่ได้ห้ามลอกเรียนแบบนะครับเห็นหน้าตาดีๆนึกว่าเป็นผู้ชายครับโชผู้ชายครับคุณชมฉายอรุณฉานนะครับค่ะแล้วก็เพลงที่3ผมพูดเองคำนี้ผมพูดเองค่ะคืนดีกันใหม่นะครับนิ่มไหมฮะคืนดีกันใหม่นะครับไม่ครับก็เดี๋ยวฟังเลยนะครับคุณวินัยปทุมรักครับเพลงที่3นะครับสิ้นลมพรานเธอ
สรานด้วยมีรักแนบใจคิดคืนดีกันใหม่
นั้นจะไหนเธอว่าจะรักฉันไม่เคยเปลี่ยนใจไม่คลายผูกพันกลับมาโกรธกันให้คุณเคืองใจกลับเถิดการดากลับมาคิดคืนดีกันใหม่ผิดถูกอย่างไรใจฉันนั้นอภัยให้เธอกดครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เรามาพบกับท่านผู้นี้เลยก็แล้วกันนะคะครับก็คงจะต้องกราบเรียนเชิญครูมนัสปิติสารนะครับขอบคุณค่ะเห็นไหมคะคุณครูเหมือนตัวแสดงจะทิมจามากเลยนะคะคุณครูวันนี้ครับขออนุญาตเรียนถามคุณครูสักนิดนึงนะคะครูมนัสปิติสารท่านนี้นะครับท่านเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานเยอะมากนะครับแล้วก็ผมรักเคารพนับถือท่านมาตั้งแต่สมัยท่านเป็นนักดนตรีอยู่ที่กองดุริยางค์ทหารอากาศครับผมต้องดันด้นนะครับฝ่าทุ่งมหาเมฆไปหาท่านนะครับเพื่อให้ท่านสอนร้องเพลงใช่ครับท่านก็สอนผมทุกอย่างนะครับแล้วก็เพลงต่างๆที่ท่านแต่งไว้นั้นก็อยู่ในความสื่อของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแน่นะครับผมเชื่อเช่นนั้นนะครับและวันนี้ท่านก็คงจะมาสีเวรินกับเพลงที่ท่านรักมากใช่ครับเพลงอะไรครับก็คงจะมีเสน่หาเปลวไฟรักเพื่อเธอที่รักฝนรักฝนเศร้า4เพลงครับก็เชิญท่านผู้เกียรตินะครับหาคำสุนทรกับการฟังเพลงเพราะผลงานของครูนะครับเสน่หาก่อนนะครับตามมาด้วยอีก3เพลงนะคะจะมีเพื่อเธอที่รักโดยคุณสุเทพวงศ์กำแพงเปลวไฟรักโดยคุณจินตนาสุขสถิตและฝนรักฝนเศร้าโดยท่านแพทย์หญิงพันธิวาสินรัชตานนท์ค่ะฉันคงต้องขาดใจตาย
ลงหนึ่งเพื่อเธอที่รักเป็นเพลงที่คนแต่งเนื้อก็คือคุณอิสราบรรจงสวัสดิ์คุณครูมนัสพิสารแต่งทำนองครับเพลงนี้ประเพณีที่กันขวาขวางยังมีหนทางเปิดทางให้จักรทำนบหัวใจอยากใครก็ไม่ทานทนถ้าเราสองคนจะมีเหตุผลก็ชมชิดได้ไกลเพียงไหนก็ไม่อาจพ้นมือเราสองคนเอื้อมคว้าไม่ไหวแต่เราสองคนสุดคิดเลือกทำตามใจพบกันสายไปจึงต้องห้ามใจทั้งสุดรักสิ้นธรรมสิ่งอื่นใดแย่งของรักใครบาปใจนักยอมช้ำอุราใจฉันจะสิ้นรักฉันยอมอกหักเพื่อเธอที่รักชื่นใจสู้ทนดับไฟสว่างดวงนั้นก็ยังเหลือคนคิดถึงไม่หวังคิดถึงเหลือเกินป่านนี้เธอคงร้องไห้เสียดายฉันไม่อาจช่วยสักหยาดน้ำตาRock down.
ยอดเยี่ยมค่ะไพเราะทุกบทเพลงเลยทีเดียวค่ะและช่วงเวลาต่อไปนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านที่รับฟังผลงานของคุณครูกมลทัพคลัยคงจะอยากจะได้ยินเจ้าตัวร้องเพลงบ้างหากงั้นณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับตัวจริงเสียงจริงและบทเพลงอันไพเราะเพลงแรกในชีวิตของครูเพลงที่เราเชิดชูกันในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณครูกมลทัพคลัยค่ะคนทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าเพลงนี้แต่งมานานมากทีเดียวนะคะเมื่อปี2502นะฮะผมเรียนที่ศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากรกับท่านชวนไอนะฮะเราไปเขียนภาพทะเลซีสเคปกันที่จังหวัดประจวบค่ะงั้นวินาทีนี้ค่ะบุคคลที่เราพาดพิงถึงท่านโดยตลอดนะคะโดยที่ท่านนั่งยิ้มอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะตรงนี้อยากจะเรียนเชิญท่านขึ้นมาเป็นกำลังใจกับเรียนเชิญคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีได้กรุณาขึ้นมามอบช่อดอกไม้ให้กับคุณกมลทัพคลัยค่ะกราบเรียนเชิญครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยนะครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะกล่าวนะพี่ครับไม่ได้ตกลงกันไว้เลยครับที่ตกลงกันไว้ก็บอกว่าให้มาเป็นกำลังใจผมก็เพิ่งเครื่องบินเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เรียนที่เตรียม
สมัยก่อนมีโรงเรียนเตรียมอยู่3แห่งเตรียมจุฬาเตรียมธรรมศาสตร์มีเตรียมหนึ่งที่คนไม่รู้จักเลยคือเตรียมศิลปากรเขาเรียกโรงเรียนศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากรถ้าใครจบเตรียมที่นี่ก็ไปเข้าศิลปากรไปเข้าอื่นไม่ได้ครับกมลกับผมก็เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันตอนเรียนเตรียมแล้วก็เป็นคนที่มีหัวในทางเพลงผมก็จำสวนสนของเขาได้เพราะเราไปเขียนเริ่มต้นเขาหัดให้เขียนสีน้ำมันคือต้องไปเขียนที่ชายทะเลเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจถึงน้ำหนักแล้วก็องค์ประกอบศิลปะเราก็ไปเขียนกันที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ขมลก็มีสุนทรียภาพมากกว่าภาพเขียนก็คือเขานึกถึงความลึกล้ำของบรรยากาศแล้วก็แต่งเพลงสวนสนผมก็จะผมได้ยินก่อนเพื่อนก็ยินดีขอร่วมกับท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับแสดงความยินดีกับครูเพลงขมลทับพลายเพื่อนรักเก่าแก่วันนี้ผมยังรู้สึกจะหนุ่มกว่านะครับตอนนี้ครับเพราะว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าเองนะคนข้างนอกก็พูดมันสักครู่นี้เอ๊ะไม่เคยเห็นตัวจริงยังหล่ออยู่ก็บอกงั้นนะครับครับผมครับผมขอร่วมแสดงความยินดีและกราบขอบพระคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณท่านนายกค่ะขอบคุณท่านนายกครับและท่านชวนอินไพนะครับเพลงที่ดังที่สุดของครูเนี่ยค่ะเพลงนี้เชื่อว่าทุกท่านก็ต้องเชื่อมั่นในเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่าครูแต่งเพลงนี้แล้วศิลปินเอาไปร้องเยอะที่สุดเลยร้องตั้งแต่รุ่นเดอะจนรุ่นดึกเพลงนี้ก็คือเพลงอะไรคะยากจะหักใจลืมเห็นศิลปินเขาร้องกันมาหลายคนแล้วค่ะเพลงนี้มีนักร้องไปร้องเกือบ20คนนั่นน่ะสิคะหนูอยากให้คุณครูร้องเองนะคะถือว่าเป็นเพลงที่ดังที่สุดค่ะก็เป็นความภูมิใจนะครับร้องเพลงแรกในชีวิตแล้วก็ร้องเพลงที่ดังที่สุดในชีวิตนะครับยากจะหักใจลืมฟังกันอีกเพลงนะครับ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 Thank you.
ริงทิ้งให้ช้ำใจเราทำไมถึงต้องมาเป็นส่วนเกินหรือฉันทำถึงต้องเผชิญก่อนนะคะก่อนที่จะล่ำลากันอีก2เพลงชื่อว่าเพลงเปลี่ยวฤดีค่ะครับเพลงนี้คุณลินจงบุญนครินทร์เป็นผู้ขับร้องครับอีกเพลงนึงเนี่ยนักร้องบอกว่าชื่อเพลงมันไม่เข้ากับใบหน้าเลยนะคะครับเข้าคะเข้าคนร้องหนุ่มเหลือเกินชื่อเพลงว่ารักของคนหนุ่มใช่ไงคนหนุ่มคนที่ร้องก็นุ่มหนุ่มคุณสุวัชชัยสุทธิมาเป็นผู้ขับร้องนะคะใช่ครับก็จะเปลี่ยนเป็นรักของผู้อาวุโสอะไรก็ว่าไปค่ะคแต่ว่าทั้งสองเพลงนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของความรักในสไตล์ของคุณครูกมลทัพกันไลขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะจะอยู่คนเดียวก็เหงาเหลือเกิน
่าทำเฉยก็ผมไม่เคยจะทำยังไงจะฝากหัวใจให้เธอสักทีก็กลัวจะมีแต่ช้ำมองไม่หรือหักจะห้ามความในใจกลั้นใจบอกไปว่าฉันเศร้าจริงๆค่ะเพราะเราสองคนจะต้องอำลาจากท่านผู้ชมซึ่งอยู่ที่หน้าเวทีแล้วก็ให้กำลังใจกับครูเพลงของเราคุณครูกำมลทัพคลัยมาโดยตลอดนะคะฉะนั้นก็เลยจะให้ท่านผู้มีเกียรติได้ฟังสองเพลงนะครับได้ยามชีวิตแล้วก็ราตรีปีเก่านะครับคราวนี้ถึงหน้าที่ของคุณนุ่นละทีนี้เราก็ต้องลาเหมือนกันแล้วค่ะแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยนะคะก็อยากจะอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ชมได้พบกับสิ่งใหม่ๆในปีใหม่นะคะเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่ต้องใช้ผักชีโรยหน้าแล้วก็อยากให้ปีลิงที่จะเข้ามาไล่ปีแพะเนี่ยเป็นปีที่ดีของทุกๆคนค่ะลากันทีปีแพะและความทุกข์ลิงมาปลุกครูเพลงให้ไหวหวั่นครูกมลทัพคลัยได้รางวัลคือของขวัญอันยิ่งใหญ่ใจผู้ชมเวทีจบเพลงมิจากพรากไปไหนอยู่ในใจอยู่ในรักอย่างสุขสมสวัสดีปีใหม่ไม่เศร้าตรมมือพนมขออำลาหน้าเวทีศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติเอกราชเอกลักษณ์เอกศักดิ์ศรีคือคันช่องส่องความงามและความดีคือโคมฉายช่วยชี้วิถีไทยเราทั้งสองคนขออำลาท่านผู้ชมไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขและโชคดีตลอดปีลิงปีหน้านะคะและขอให้ท่านนะครับทุกท่านที่ได้มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยและขอให้พบกับความสุขที่แท้จริงนะครับจากผมทวีชัยวีระวณิชผู้ดำเนินการนะครับในบ่ายวันนี้และดิฉันปิยนุชนาคคงค่ะเอ้ยหลีกภัยค่ะขอบคุณครับโชคดีครับชีวิตยังตั้งอยู่
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสอบให้สดใส